สวัสดีครับชาว FPS Thailand ครับผมวันนี้พี่แว่นอยู่ที่จังหวัดน่านแล้วนะครับผมบ้านเกิดพี่แว่นอยู่บ้านนอกนะฮะก็มารื้อของเก่านะฮะอันนี้ก็เป็นคอมเก่าของพี่แว่นเก่ามากพ่อเอาไปใช้ร้องคาราโอเกะอยู่อันนั้นโน้ตบุ๊กนะฮะพี่แว่นมาเจอเทปคาสเซ็ตแล้วก็เครื่องเล่นเทปนะฮะก็ที่จริงเก็บไว้ที่กรุงเทพเป็นร้อยม้วนเลยฮะแต่ก็มาเจอที่บ้านอยู่เหมือนกันอันนี้จําได้เลยฮะทาทายังชุดแรกเป็นเทปคาสเซ็ตม้วนที่2ที่ซื้อนะฮะม้วนแรกจะเป็น UHT มั้งครับถ้าจำไม่ผิดวง UHT ครับทาทายังนะผมก็เยอะอันนี้ก็มีพอสมควรฮะเบเกอรี่แลกรุ๊ป2ติชิโร่พงพัดปกทองนะฮะไวน็อต7ชุดแรกนะครับผมนี่ครับตำนานแล้วครับผม INDY ครับผมวง INDY แต่เปิดออกมาแทบคลั่งครับไม่มีข้างในมันหายไปไหนวะเนี่ยโคตรเซ็งอันนี้วงอันฟิลนะฮะถ้าดูดีๆนะฮะดูดีๆมันอันนี้จะถ้าจำไม่ผิดจะมีสมาชิกของวงซิลิฟูอยู่นะครับผมวงนี้นะฮะถ้าจำไม่ผิดนะฮะมือกองหรือเปล่าไม่แน่ใจอันนี้อะไรไม่รู้แทบจะมองแล้วนะฮะก็มีอยู่อันนิดหน่อยส่วนทีเด็ดเลยฮะเดี๋ยวพี่แว่นยกไปกรุงเทพด้วยนี่ครับผมเครื่องเล่นเทปมันออกจะหน้าตาทันสมัยหน่อยที่จริงอยากได้แบบมีลำโพงในตัวแต่ตัวนี้เป็นเหมือนแบบเป็นตัวขับเฉยๆเป็นแบบเขาบอกว่าเป็นแบบดับเบิลนะฮะดับเบิลคาสเซ็ตนะฮะของ JVC ก็เล่นได้สองหน้าสามารถอัดได้นะฮะตัวหน้านี้อัดนะฮะหน้านี้ก็คือเพลย์อย่างเดียวหน้า A ฮะนี่นะก็แบบมีอัดแบบไฮสปีดด้วยคือแบบเร่งอัดให้มันเสร็จไวด้วยนะครับผมพี่แว่นต่อพ่วงกับเครื่องเสียงที่อายุประมาณเกือบ20ปีนะฮะคือแบบตื่นเต้นมากเลยนั่งเล่นมาอยู่ประมาณ3ชั่วโมงก็เลยหยิบเอากล้องคอมแพคตัวจิ๋วถ่ายวิดีโอฮะนี่ฮะเดี๋ยวลองฟังเสียงดูมันได้ฟีลอนาล็อกมากๆเลยนะทาชุดแรกพอสก่อนสังเกตต้องมีแอลกอฮอล์ครับผมเอามาขัดล้างหัวเทปไม่รู้ว่าเด็กรุ่นใหม่สมัยนี้ยังเคยที่จะสัมผัสเทปคาสเซ็ตอยู่หรือเปล่านะครับผมนี่ฮะอันนี้เฟี้ยวมากครับก่อนนี่ดังมากเพลงนี้โอ้แจ่มก็นะฮะสุดยอดแค่นี้ก่อนละกันเดี๋ยวมีอะไรใหม่ๆมาจะโพสต์ให้ดูนะครับผมขอบคุณครับ